พาไปดูย้อนไปดูเนี่ยนะคะว่าประมาณ4ชั่วโมงที่ผ่านมา Facebook ของคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เนี่ยนะคะก็ออกมาท้ากระทรวงคมนาคมพร้อมกับบอกว่าเที่ยงเนี้ยเจอกันจะมีการเผารังหนูว่าอย่างนั้นเนี่ยนะคะก็คือความเคลื่อนไหวในที่เกิดขึ้นโดยคุณชูวิทย์เนี่ยนะคะได้โพสต์ Facebook ตอบโต้กระทรวงคมนาคมโดยบอกว่ากระทรวงคมนาคมร้อนตัวออกอาการรั่วส่งจดหมายให้ผมเนี่ยยื่นเอกสารสอบตัวเองคุณชูวิทย์เนี่ยนะคะ พิมพ์เนี่ยใน Facebook อย่างที่เห็นนี่แหละบอกปะโถผมเนี่ยยื่นเอกสารให้นายกผ่านช่องทางการร้องเรียนไปแล้วตั้งแต่วันที่ผมเอาน้ำยาบ้วนปากให้นายโอศักดิ์สยามน้องนายวินแถมส่งให้ปปช.ด้วยต่างหากคุณชูวิทย์บอกอย่าทำลิเกหน่อยเลยครับคิดว่าผมจะส่งเอกสารให้ได้ยังไงในเมื่อเป็นผู้ต้องสงสัยเองแก้เกี้ยวมากกว่าผลประโยชน์ในโครงการทุจริตรถไฟฟ้าสายสีส้มเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดส่วนที่ไม่แพ้กันก็คือเรื่องกัญชาออกแค่กฎกระทรวงบอกว่าครอบคลุมแล้วพอมีปัญหาไปโยนโทษว่าสภาไม่ผ่านกฎหมายลูกให้ก็ดันรีบออกประกาศผลักดันกัญชาเพื่อเอาคะแนนเองคุณชูวิทย์บอกว่าความเลวร้ายของสองเรื่องนี้เนี่ยผมจำต้องแฉให้หมดเที่ยงนี้เจอกันต้องเผารังหนูนะคะก็คือหมายถึงวันนี้เนี่ยแหละนะคะแล้วพร้อมกันนี้เนี่ยคุณชูวิทย์เนี่ยนะคะก็ได้แนบนะคะตัวที่เป็นบอกว่าด่วนที่สุดเนี่ยนะคะตัวเอกสารเนี่ยมาด้วยกับโพสต์ฉบับนี้นะคะโพสต์นี้ของคุณชูวิทย์นะคะก็เลยกลายเป็นว่าในประเด็นนี้เนี่ย เรื่องของที่บอกว่าเผารังหนูถ้าอย่างนั้นมาดูกัน